นี่สวนอยู่คลอง15นะคะสวนชื่ออะไรคะพี่สินสิริชวนชมครับสินสิริมีแต่ต้นสวยเราต้องมาคัดอีกทีนึงมันจะเป็นรากตะขาบอะตัดออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ตัดช้ำรากเหมือนกันของหนูหนูช้ำแล้วมันเน่าไงสงสัยต้องเอาทรายเอาออกจากทรายแล้วเสียดายมันอะใส่ทรายใส่เยอะก็ไม่ดีใส่เยอะรากก็ไม่ออกโอ้แต่ใส่ประมาณครับพอดีครับผมลองใส่เยอะแล้วรากมันไม่เสมอรากมันฝอยฝอยเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะของหนูมันเน่าแล้วหนูบีบแล้วมันเน่าไงเดี๋ยวไปลองทำใหม่รากมันค่อนข้างที่จะเสมอดีเนี่ยเราสามารถขัดทำรากตะขาบได้เลยครับประมาณนี้เลยอันนี้ก็ต้นนี้ก็ทำเหมือนกันอันนี้จะเป็นกิ่งตอนราชินีกิ่งตอนราชินีทำเหมือนกันนี่แหละครับแต่เป็นอันนี้เป็นราชินีคัดลองสวนอยู่คลอง15นะคะเนี่ยโอเคครับขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะจะได้ไปทำชำที่บ้านมันเน่าไปเลยมันเน่าไงหนูเสียดายมันอย่างนี้ค่ะทุกคนเข้าใจผิดว่าเขาใช้ดินก้ามปูหนูใช้ดินก้ามปูไงอยู่บ้านมันเป็นใบก้ามปูหมักล้วนอันนี้ผมว่าค่ะใบก้ามปูแม้แต่เขาต้องใช้มะพร้าวสับไงอันนี้เพราะว่าแต่ละสวนใช้ดินก้ามปูก็คือตัวนี้เลยเป็นใบก้ามปูเดี๋ยวใบก้ามปูมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นดินก้ามปูมันเป็นพืชแดงเขามันจะมีดินเหนียวเยอะกว่าให้เราซื้อเป็นใบก้ามปูหมักผสมกับมะพร้าวสับแต่หนูเอาไปหมักเองไงครับขอบคุณนะคะพี่ให้ความรู้นะคะ